เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะตอนนี้เราก็กลับมาต่อกันนะฮะรู้สึกเหมือนว่าที่จริงเนี่ยผมไม่มาเกาะอยู่ตรงนี้นานแล้วนะตั้งแต่มันแบบอย่างเช้าๆอยู่อะแล้วก็แบบว่าตอนนี้ฝนมาแล้วนะฮะผมว่าไปรีบทำภารกิจกันดีกว่ามาอย่าได้เสียเวลานะฮะภารกิจอันนี้ก็คือเหมือนกับแบบยังไงสำเร็จการศึกษานะฮะรู้สึกเหมือนว่าหลังจากที่เราเนี่ยฝึกปลือฝีมือมาเป็นระยะเวลา1ปีนะกับไอ้คนนี้นะตอนนี้เนี่ยเราก็เหมือนกับพร้อมแล้วไงที่จะได้เป็นแอสซัสซินเต็มตัวนะฮะและเหมือนกับว่าเราจะต้องแบบมาทำภารกิจสุดท้ายนะฮะก็เหมือนกับเป็นการออกกำลังกายสำหรับเราอย่างเงี้ยไม่ได้ยากเย็นอะไรนะฮะภารกิจแค่ระดับ2ดาวนะฮะครับภารกิจนี้ก็เราก็จะได้แต้มรีวอร์ดเป็นสกิลพอยต์นะฮะ2แต้มไปทำกันดีกว่าผมจะทำสักสักกี่นาทีดี30หรือ40นาทีแล้วกันไหนล่ะภารกิจของเรามิชชั่นของเราเนี่ยนู่นคือนายต้องย้ายตูดของนายลงไปข้างล่างนู่นไม่ต้องถามอะไรฉันอีกละไอ้กระโถนเอ้ย ฉันมีชีวิตอยู่เพื่อเป็นนักบริการหรืออะไรของแม่งเนี่ยผมไม่เข้าใจนะเอาล่ะนะฮะรู้สึกว่าระดับของมิชชั่นเนี่ยจะบ่งบอกถึงระดับของการ์ดด้วยนะฮะเรางั้นแปลว่าระดับมิชชั่นนี้คือระดับ2 difficult นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการ์ดระดับข้างล่างก็จะเป็น2ดาวเช่นเดียวกันสิ่งแรกที่ผมควรจะทำนะผมว่าผมควรจะเก็บการ์ดสักตัวนึงก่อนเอาเป็นตัวเนี้ยผู้โชคร้ายนะช่างโชคร้ายลูกชายทำตัวเล็กเล็กขอโทษผมเสียงดังเกินไปอ่ะเดี๋ยวมันมีคนเห็นนะไอ้นั่นมันยืนหันหน้าอยู่ไม่เห็นแล้วเสร็จเรียบร้อยไปหนึ่งแล้วนะต่อไปก็อย่ามองตาได้ไหมมันจะเดินถึงไหนเนี่ยผมไม่รู้นะว่าระยะทางเควสเราก็บอกให้เราโคเวอร์คิวซะด้วยสิประเด็นเนี่ยเดินไปข้างในปะเนี่ยเอาประจับประเฮ้ยไม่เห็นไม่ได้แดกไม่ต้องโคเวอร์อะไรครับณจุดนี้กระซวกเลยผมขอโทษคนอื่นแม่งก็ทำตัวเหมือนกับนั่งกวาดลานต่อไปอ่ะไม่คงไม่เห็นเลยทั้งนั้นนะพอเราจัดการเรียบร้อยเสร็จแล้วก็มาตัดกระดิ่งนะฮะโคเวอร์คิวให้ครบทั้ง3คนเนี่ยมันคงเป็นอะไรที่ยากเกินไปสำหรับผมเนี่ยผมไม่ทำแล้วกันรีบลอร์ดกิลเดวิลอ่านยังไงวะรู้สึกว่าเขาจะยอมรับที่ข้อเสนอที่ 40% นะยังไงพวกเขาเนี่ยก็อยู่รอบๆนี่แหละนายนี่ยังเป็นคนที่แบบว่ามั่นใจตัวเองอยู่เลยนะเอานี่ข้อมูลของนายทำให้มั่นใจแหละว่ามันแบบจะราบลื่นท้ายมั่นใจว่าจะราบลื่นแหละไอ้ตูดเอ้ยคนอย่างฉันนี่ไม่ตายฆาตกรช่วยด้วยอ้าวฆาตกรเหรอนี่ไงยืนอยู่ข้างหลังมีอีกคนนึงเนี่ยทำไมเราถึงได้ปล่อยให้ซิเวิร์ดหนีไปได้ล่ะเขาเป็นคนฆ่าเดลาแซนนะมันบอกว่าต้องมันไม่ใช่วันนี้อะดังฆ่ามันไม่ได้รู้สึกว่าจะมีคนมานะเราต้องใช้สโมกบอมเสร็จแล้วกูก็หนีสัตว์ไม่ได้แดกหรอกอย่าปืนยิงอย่าในแดกนะถ้ามันควักปืนมาเมื่อไหร่นะคือจุดจบของผมนะฮะปืนแม่งเป็นอาวุธที่แบบร้ายกาจที่สุดในโลกใบนี้ฮึสปะโดดโอ้โหโดดลงมาบนเชือกมึงทรงตัวได้ยังไงเนี่ยเทพเกินไปแล้วนะครับโดดลงด้านล่างถ้าโดดเราต้องไม่ธรรมดาด้านหน้าเนี่ยฉันยกให้นายเลยเป็นตาของนายโยนไปตุ้มยังไงครับขอโทษด้วยมันเป็นภารกิจของข้าเขาตกใจอะไรกันนะและข้างหน้านี่เป็นหน้าที่ของเจ้าใช่ไหมมันไม่เกี่ยวกับข้านะเขาโยนบอมแล้วเราต้องรีบวิ่งผ่านไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งนั้นนะครับรีบวิ่งสิครับ
โอ้โหโอ้โหปล่อยเป็นหน้าที่เขาจัดการนะเรามีหน้าที่วิ่งตามเขาเฉยๆนะเขาจะวางสโมกบอมเอ้าวางให้อันนึงเอ้าจะสู้เหรออุตส่าห์วางสโมกบอมให้มึงยังจะสู้ยังจะสู้สู้ทำไมเอื้อไหนๆก็สู้แล้วก็เอาซะหน่อยนะไม่ได้หรอกฮะเฮ้ยนี่มึงสู้กับคนทั้งซอยเลยเหรออืมแทงไข่ปาดคอพอยังน่าจะจบแล้วสิอื้อแทงไม่ได้ไม่ทันกูหรอกอื้อฟันข้างหลังเล่นปืนทำไมเล่นปืนทำไมตายอื้อแทงเทิงพุงเพิงไหลเลือดกระเซ็นไม่ดงไม่โดของทั้งนั้นนะฮะรีบนะฮะที่จริงเนี่ยผมน่าจะวิ่งมันผ่านแบบมันก็ผ่านแล้วเนี่ยผมไม่น่าจะต้องแบบหันไปฟันหลบไปดินี่เอาละครับถึงสี่แยกผมรู้สึกมันจะหาเรื่องกับคนแบบบ้าเอ้ยอดทนไว้นะไอ้พวกนี้มันชอบหาเรื่องกับคนไม่มีทางสู้อะเราควรจะเราไม่ควรจะหยุดเขาเหรอใช่หยุดเขาทำไมเราต้องหลีกเลี่ยงเขาสิปล่อยพวกมันไปเถอะอ๋อไม่ใช่ต้องปล่อยเขาไปใช่ไหมไอ้พวกนักเลงเนี่ยฮะมันเป็นเหมือนกับเป็นพวกที่แบบว่าถูกจ้างมาโดยเทมพล่าฮะให้แบบมาก่อกวนประชาชนนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดเราเข้าไปอยู่ใกล้ๆในสายตาของมันมากๆเนี่ยมันจะเข้ามาโจมตีเราเลยเพราะว่ามันแบบถูกจ้างโดยเทมพล่าไงง่ายๆแค่นั้นแหละจ้างอ่ะถูกจ้างอ่ะตอนนี้มันกำลังรังแกประชาชนนะฮะประชาชนลุกคือขึ้นมาแล้วสู้แล้วเย็ดเคอุ้ยโดนยิงนี่กูอวอยไรสัตว์กูไม่ช่วยแล้วผมก็ไม่ใช่คนดีอย่างที่ทุกคนคิดนะครับกูไม่อยู่ดีกว่านะฮะถ้าเกิดมีเรื่องขึ้นมาเนี่ยนะฮะมันไม่ใช่หน้าที่ของเรานะฮะไปต่อนะครับเราก็ไม่รู้ว่าจะไปยันไหนเหมือนกันนะเนี่ยไอ้ตะลุงนี่มันจะพาไปยันไหนอู้หูยหูยสูงเกือบล่วงลงรอผมด้วยอื้อโดดระวังแล้วล่ะไอ้พิสพอลมึงเนี่ยสามารถมึงกำลังทำร้ายใครบางคนอยู่นะถ้าเกิดมึงเข้าไปยุ่งเนี่ยประมาณนั้นมั้งโดดไม่อื้อเอาไม่เข้าก็ได้ผมอินดี้ครับนี่ไงเข้าตรงนี้ได้จะบอกให้กูระวังอะไรนักหนาวะอื้อโดดไปอืมนี่เราจะเดินเราจะต้องกระโดดยันไหนอื้อนี่ไงผมแซงคุณแล้วเนี่ยไหนต่อโดดอึ๊ชอืมเกมนี้มันเป็นเกมกายกรรมนะเกมฟรีรันนิ่งนะไม่มีอะไรให้เราเล่นมากไปกว่าการต้องกระโดดแบบเราไม่พักหน่อยเหรอรู้สึกว่าเราจะต้องไปที่อะไรสักอย่างเนี่ยรู้สึกเหมือนกับเป็นแบบพวกผู้อาวุโสต้องการจะพบเราหรือยังไงเนี่ยมีเรื่องแล้วมีเรื่องแล้วมีเรื่องแล้วช่างมันนะไม่เกี่ยวกับเรานะไปเถอะครับมันไม่เกี่ยวกับเราอ่ะจริงปล่อยเข้าไปนะฮะอะไรเบรกลงทางนี้เรียบร้อยถึงแล้วภารกิจ cover ก็ไม่สำเร็จนะฮะไม่อยากจะเชื่อเลยอ่ะว่าเราปล่อยซีเวิร์สเนี่ยที่เราแบบตามล่าเป็นเวลา1ปีก็ไม่ได้ตามล่านะแต่ว่าเหมือนกับว่าเสียดายไงเราแบบละเลยเวลาแบบ1ปีอ่ะมาฝึกอย่างเงี้ยแทนที่จะแบบว่าจัดการกับมันเลยอ่ะแล้วนี่เราต้องรออะไรต้องรอกงการจากสวรรค์เหรอต้องให้มันมีรายชื่อก่อนใช่ไหมถึงจะฆ่ามันได้อะไรประมาณนี้ฮะที่เราโวยอยู่เนี้ยเวลามันบางทีมันก็ไม่เหมาะสมอ่ะบางทีมันก็ช่างมันนะฮะไปเราเข้าไปดีกว่าพูดกันมาพูดอะไรกันหน้าประตูกดเข้าไปเลย
สรุปก็คือว่าเรายังไม่สามารถฆ่าไอ้ซีเวิร์ดที่มันฆ่าพ่อบุญธรรมเราได้ฮะเนื่องจากว่ามันแบบยังไงอ่ะมันยังไม่มีรายชื่อฮะยังไม่มีประกาศออกมาจากทางเบื้องบนนะฮะถ้าเกิดมีประกาศหรือว่าเอ้ยมึงไปฆ่าได้เราถึงจะไปฆ่าได้นะฮะอันนี้คือช็อปนะฮะเขาจะขายอุปกรณ์ต่างๆให้เรานะซึ่งอย่าไปสนใจรู้กันอยู่ so what happens next? เอาล่ะจะเกิดอะไรขึ้นต่ออย่างนี้ล่ะ take this ledger full of Templar records to Mirabeau. เราต้องอะไรเนี่ยไปหาเทมพ่าเอ้ยอะไรมันวะเอามึงจะไปไหนเนี่ย มันบอกว่าเราต้องไปหาคนหนึ่งฮะที่แบบเป็นแบบคนที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับเทมพ่าทั้งหมดฮะเขาเป็นคนที่แบบว่าเดี๋ยวยืนอธิบายก่อนเดี๋ยวต้องที่สว่างหน่อยนี่ตรงนี้น่าเขาบอกว่าไอ้คนที่ชื่ออะไรสักอย่างเนี่ยผมอ่านไม่ทันเนี่ยเขาเป็นคนที่รักสันตินะฮะเขาบอกว่าเขาต้องการจะนำพาความผาสุกมาสู่เหล่าแอสซัสซินแล้วก็เหล่าเทมพลาร์นะให้จับมือกันแต่ซึ่งอันที่จริงแล้วมันก็เป็นเรื่องที่แบบยากมากนะฮะก็คือว่ามันเหมือนกับเป็นหมากับแมวอย่างเงี้ยนะมันอยู่ด้วยกันไม่ได้หรอกนะประมาณนี้นะฮะเราต้องไปคุยกับคนนี้นะฮะซึ่งเขากำลังเรียกหาตัวเราอยู่ไม่ใช่เรียกหาตัวเรามั้งหรือเรียกหาใครสักคนเนี่ยอาจจะเป็นเราแหละเรียกให้ไปทำธุรกิจเนี่ยฮะไอคนนี้เอาละอาร์พินอนตายแล้วนะฮะเราแค่มาจัดการเป้าหมายของเราเนี่ยเมื่อกี้ What are the Templars up to? If we hadn't spent the last year hobbled by your damn truce we might know thatเขาเพื่อพูดก็มีประเด็นนะฮะแกรนด์มาสเตอร์เลลาแซเนื่องจากว่าตอนนี้พวกเทมพลาตอนแรกจุดยืนของเทมพลาก็คือแกรนด์มาสเตอร์เลลาแซนะแต่ว่าเขาตายไปแล้วไงโดยใครบางคนนะฮะก็คือไอ้ซีเวิร์ดเป็นคนฆ่านะครับแล้วเราก็เลยโวยขึ้นมาว่าเนี่ยคุณเสียเวลา1ปีไปกับอะไรอ่ะในเมื่อคุณแบบต้องการทำเพื่อความสงบสุขจริงๆทำไมคุณแบบไม่สั่งให้ไปจัดการไอ้ต้นต่อซะเลยล่ะไอ้คนที่มันฆ่ามิสเตอร์เดลาแซเนี่ยI've done all I can. Boys ready. Very well. แล้วว่าไอ้เบเล็กเนี่ยก็บอกว่าเนี่ยตอนนี้เขาพร้อมแล้วล่ะผมได้สอนทุกๆอย่างให้กับเขาไปแล้วเนี่ยคุณก็ส่งเขาไปจัดการเลยสิเอาล่ะถ้างั้นแอสซัสซินฉันขอเปลี่ยนคำสั่งนายแล้วกันให้นายเนี่ยไปที่เดมเดปารีสนะแล้วก็ไปแบบตามหาเขาเพื่อสังหารเขาเอาล่ะนายต้องได้ข้อแบบไงอะความลับมาแล้วก็นำมาให้พวกเราแล้วก็ทำให้เขาแบบจากไปอย่างสงบด้วยประมาณนี้นะฮะก็คงเหมือนกับทุกภาคมั้งแบบแนวแบบเอาแบบกระซวกคอเสร็จปุ๊บก็จะลงไปคุยกันพอคุยกันเสร็จแล้วก็จะแบบได้ข้อมูลไงความลับอะไรมานะฮะเสร็จแล้วก็ต้องไปสานต่อความลับนั้นต่อไปเรื่อยๆเอาละไปกันเลยนะฮะตอนนี้นะฮะแบบทางสภาแอสซัสซินเนี่ยก็ได้แบบบอกแล้วนะฮะยื่นมาว่าให้เราไปณจุดนั้นตอนนี้เขาอยู่ที่นั่นไปตามหาเขาแล้วก็ฆ่าเขาซะแล้วก็เอาความลับมาไอ้กูเดินผิดทางนะฮะเอาความลับมานะฮะแล้วก็มาบอกพวกเราว่าความลับนั่นคืออะไรเอาละครับเรามาเริ่มกันเลยนะฮะรู้สึกว่าคนที่ชื่อเบเล็กเนี่ยจะอยู่ข้างเราเหมือนกันเนี่ยเขาพูดเนี่ยเหมือนกับต้องการจะให้เราไปจัดการเหมือนกันแหละเบเล็กนี่ก็คือไอ้คุณลุงนั่นน่ะ เนี่ยติดคอนะฮะเวลาใช้แบบพูดเสียงสูงแล้วลงมาเสียงต่ำๆอย่างนี้มันมักจะแบบเจ็บคอจังเลยเอาล่ะนะฮะเกมนี้โหลดนานฮะนี่อะไรอ่ะนี่มัน Play Call of Now Oh my god ไม่เอานะผมปิดระบบออนไลน์ไว้ตอนนี้ผมไม่สามารถเล่น Call of ได้เอาละครับผมจะต้องไปปฏิบัติหน้าที่ไปทางไหนดีว่ายน้ำไปโดดไปอจุ๋มว่ายไปเร็วๆอย่าอู้ไอ้นูเอาละครับตอนนี้ผมก็ต้องไปที่เหมือนจะเป็นโบสถ์อะไรสักอย่างนึงอะเอ้ามึงจะโดดไปทำไมให้ตายเด็กแม่งเอ้ยนะครับวิ่งทะลุเมืองไปเลยนะฮะตอนแรกนะจุดแถวๆนี้เนี่ยมันมีพวกพวกนักเลงอยู่เยอะนะฮะแต่ว่าตอนนี้ไม่น่ามีแล้วล่ะ
ไอ้พวกกล่องเกิ่งสีแดงๆนั่นเดี๋ยวผมจะมาเก็บทีหลังนะตอนนี้ผมเอาเควสก่อนผมจะมาเก็บในนอกรอบแทนนะผมจะได้แคสให้ดูหรอกโอ้ยเกะกะเว้ยคนพวกแม่ชงแม่ชีเต็มไปหมดเลยเว้ยหลบโอ้ยขอโทษผมรีบหลบไปเดี๋ยวนะผมวิ่งผิดทางหรือเปล่าเนี่ยผิดทางนะทะลุบ้านแม่งอืมเฮ้ยอยู่ใกล้แค่นี้เองเหรอเอาละครับขึ้นไปสิครับอยู่ใกล้ๆแบบนี้นะครับผมมาถึงแล้วรับเควสตรงไหนครับตรงนี้นะฮะเจอแบล็กอีกแล้วนะฮะแบล็กภารกิจนี้นะฮะถ้าเกิดเราทำสำเร็จเราจะปลดล็อกชุด1ชุดแล้วก็10ล้อมาจะปวดจริงๆนะฮะภารกิจนี้ก็จะได้สกิลพอยต์3ด้วยภารกิจเราก็คือเข้าไปชาวกาเบียนซิเวอร์สนะครับไปจัดการไม่ได้เป็นหนึ่งในชายที่ฆ่ามิสเตอร์เดลาแซเป็น1เหรอมันบอกเป็น1ฮะงั้นแปลว่ามันต้องมีมากกว่า1คนใช่มั้ยอาจจะมี2หรือ3เอาล่ะตอนนี้เนี่ยเขาไปแบบเข้างานพบปะที่เกี่ยวกับลูกค้าที่โนเต้ดำช่างแม่งอ่านยากว่ะเราก็แค่ไปตามหาเขาเพื่อแบบรีดเล้นความลับมาแล้วฆ่าเขาซะโอเคเริ่มกันเลยมาWhat's our plan? แผนของเราคืออะไร แผนของเราเหรอไม่หรอกงานเนี้ยนายต้องทำด้วยตัวนายเองไอ้หนูแต่ทุกอย่างที่นายเรียนมาเนี่ยมันเป็นแผนของนายทั้งหมดจัดการเลยฉันไม่ได้มาที่นี่เพื่อยื่นมือมาช่วยนายเอาเลยครับใช้พลังแล้วไม่มีเป้าหมายไม่มีทางเข้ามีทางออกเอาละครับตอนนี้เหมือนกับทางเข้ามีทางเดียวเนี่ยฉันต้องตามหาจุดอ่อนของมันให้ได้ถ้าเกิดไม่มีจุดอ่อนเราต้องสร้างมันขึ้นมาเนี่ยนะยูเอากลับมาเดี๋ยวนี้เอากุญแจกลับมาไอ้พวกขโมยเอาละครับตอนนี้เริ่มมองเห็นแล้วเอาละถ้าเกิดแผนของนายเฟลเนี่ยทำไมนายไม่ใช้วิธีแบบเผชิญแบบต่อหน้าต่อตาไปเลยเลยเหมือนกับเราเรียกแผนเอาแทร์สักอย่างเนี่ยฉันจะทำในวิธีของฉันเองนะโอเคทำตามวิธีของนายแหละเอาละครับตอนนี้เนี่ยเราคิดวิธีเรียบร้อยแล้วนะเราไปเริ่มกันเลยนะเอาละเรามาดูทิปที่มันบอกเรานะมันมียูนิคคิวก็คือการฆ่าแบบฆ่าเป็นแบบยูนิคอะยูนิคคิวคือเป้าหมาย1เป้าหมายนะแล้วก็มีแบบเหมือนกับเป็นซีเครตเอนทรานซ์1มีอะลามเบลมีอยู่2จุดเอ้าช่างมันไปกันเลยอ้าวกดผิดต้องกด E Let's go นะฮะภารกิจแรกของผมนั่นก็คือการต้องไปสเตลเอากุญแจของไอ้บ้านนี่นะฮะเมื่อกี้ผมเห็นอยู่มึงมีกุญแจทางเข้าโบสถ์มึงเอามาให้กูเดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปไหนทั้งนั้นเอากุญแจทางเข้ามานั่นนะฮะเป้าหมายด้านหน้าฮะผมจะขโมยมันยังไงดีอะมันเหมือนกับมันเป็นนักเลงอะถ้าผมเดินไปใกล้ๆมันจะ alert ปะให้ตายเถอะแม่ง alert ก่อนถ้า alert ก่อนอย่างนี้ผมต้องฆ่าอย่างเดียวทำอย่างอื่นไม่ได้เลยเอาแล้วใครเห็นอุ้ยโดนแทงโดนยิงด้วยไม่ได้ยิงผมหรอกไม่ยิงผมหรอกครับอะไรครับแทงไปดิปาดคออะไรครับไม่น่าเชื่อแทนที่ผมจะเปิดไอ้นี่ก่อนนะฮะเปิดสโมกเสร็จแล้วผมก็รีบๆเข้าไปสเตลกุญแจมาผมทำพลาดเองฮะภารกิจนี้ไม่เนียนเลยแล้วล่ะตอนนี้ผมมีกุญแจนะสำหรับเปิดประตูด้านบนแล้วนะฮะต่อไปมันต้องให้ผมไปฆ่าคนที่จะไปพบเหมือนกับเป็นลูกค้าฮะ
เป็นลูกค้าที่จะไปพบกับกับไอ้เป้าหมายของเราอะไอ้ซิลเวิร์ดอะถ้าเกิดเราฆ่ามันได้มันจะทำให้ซิลเวิร์ดรอนานนะรู้สึกมันกำลังจะพูดอะไรกับกาดสักอย่างเนี่ยมันบอกว่ามันเนี่ยมีธุระที่จะต้องไปคุยกับพวกพระนิดหน่อยนะครับก็เลยบอกว่าไปบอกไอ้คุณไอ้นี่ให้ด้วยแหละว่าให้รอกูแป๊บหนึ่งนะครับเราต้องฆ่ามันให้ได้ไอ้คนนี้เอาละ let's go วิ่งเลยตรงนี้มีอันธพาลอยู่ฮะแต่ว่ามันไม่น่าจะทันได้อะเลิร์ทหรอกผมน่าจะเดินผ่านมาก่อนขอดูเป้าหมายหน่อยตึงโอเคฮะตรงนั้นมีอันธพาลอยู่นะฮะส่วนตรงนั้นมีเป้าหมายของเราแม่เป็นอะไรที่แฮกแมปมากฮะมองทะลุกำแพงได้โหดไปแล้วเฮ้ยตรงนี้แหละอุ้ยอุ้ยจุ๊บไม่ได้แต่ตรงนี้แหละฮะฆ่ามันได้แน่นอนมันไม่มีคนอะเรียบร้อยจบตายขอโดของหน่อยมีของอะไรแบบน่าสนใจไหมเป็นหนึ่งคนที่ต้องไปพบกับเป้าหมายของเรานะแต่ไม่มีของอะไรเลยทุเรศจริงๆไปขึ้นไปด้านบนนะครับผมต้องไปเปิดประตูต้องดูกันว่าประตูเนี่ยมันจะเข้าได้บานไหนนะฮะอย่าใช้ซิกเซนนะซิกเซนไอ้นี่คืออะไรอ่ะไม่รู้นะตาสัญลักษณ์อะไรก็ไม่รู้เอ๊ะมันประตูมันอยู่ตรงไหนเฮ้ยไม่ต้องเข้าประตูแล้วระดับนี้เดี๋ยวนะนั่นไงมีคนกำลังมาตรงนั้นมี1 EA ตรงนี้ก็มีคนกำลังมามึงทำอะไรวะทำไมมึงอยู่ตรงนั้นวะอึ๊ยพลังนะต้องใช้พลังอ๋อมันอยู่ตรงนั้นเหรอเอาละครับตอนนี้ผมแอบเข้ามาด้านในได้แล้วเป้าหมายนี้ตายก่อนเลย1 ศพอย่างน้อยต้องขอโดก่อนดีไหมผมไม่รู้ว่าจะมีใครเดินมาทางนี้หรือเปล่านะผมจะรีบทำอะไรให้มันเร็วที่สุดแล้วกันต้องทำทุกอย่างให้จบก่อนที่สัญญาณจะดังผมต้องไปที่ไหนนั่นไงเจอแล้วเป้าหมายด้านล่างโอเคใจเย็นใจเย็นใจเย็นเพื่อนเฮ้ยเป็นตัววู้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  no hey มางี้ดิมาเลยมาสิมาสิข้าอยู่นี่ข้าอยู่นี่แล้วนะมาเลยสิเรียบร้อยเข้าเต็มหน้าเต็มปลายคางเอาละออกมาจากโคเวอร์นะฮะออกมาจากการร้องเพลงเอาละครับผมพอจะเห็นเป้าหมายแล้วนะครับตอนนี้เป้าหมายของเราอยู่ตรงนั้นนะฮะซึ่งไม่รู้อยู่ตรงไหนเหมือนกันลงยังไงกูขอโทษนั่นอะไรเนี่ยไม่ต้องสงสัยก็ได้ไงไม่ต้องสงสัยหรอกตอนนี้ผมอาจจะพูดน้อยหน่อยนะฮะเป็นยังไงเป้าหมายมาแล้วแล้วเป้าหมายเดินเหมือนจะมีคนเดินอยู่ตลอดนะฮะเขาจะมาบ้วนเปี้ยนอยู่แถวนี้เอายังไงดีเนาะในจังหวะที่ผมกำลังรอฆ่าอยู่เนี่ยผมว่าผมควรจะทำอะไรดีผมควรจะให้ไอ้นี่มัน alert เสร็จแล้วผมก็ลากมันมาดีไหมอย่างนี้ดิเดี๋ยวจุกดูแล้วว่าตัดไว้ตอนที่แบบว่าผมเห็นประจวบเหมาะเนี่ยเดี๋ยวผมจะกลับมาแล้วกันโอเคแล้วเจอกันนะไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วคุณผู้ชมผมไม่ทันแล้ว
ผมต้องฆ่าแล้วเป้าหมายผมมาแล้วผมดันทำพลาดใครยิงปืนวะมันเสียงดังไอ้ฮ่ายิงทำไม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 โอ้โหมันเฮฟวี่แอทแทคไม่สามารถยิงหลบไม่โดนกูหรอกไม่โดนบอกว่าไม่โดนนี่ตายเอาละครับขั้นตอนต่อไปก็คือการส่งมันไปลงนรกขอกูรูทก่อนนะฮะขอรูปคลำก่อนเสร็จแล้วก็ตายแทงทองนะฮะไม่แทงคอเว้ยแปลกเว้ยเอาละครับตอนนี้เรามาดูกันนะฮะเฮ้ยลอยที่นี่นะแล้วก็เฝ้าดูว่าจะไม่มีใครมารบกวนเราเฮ้ยซีเวิร์ดล่ะนายเหรอนายดูดิฉันมาเพื่อตามหามาพบคิงอะไรสักอย่างเข้ามาสิรู้สึกเหมือนนี่คือผู้สมรู้ร่วมคิดของเขาเนี่ยโอ้นี่คือผู้สมรู้ร่วมคิดเหรอเนี่ยตายแล้วเยี่ยมนายเรียกฉันมาทำไมล่ะฉันต้องออกมาจากลูกสาวฉันเพื่อโดนกระทุ้งนะฮะเก่งอยู่แล้วนะฮะปั่นหน้าเข้าไปหนึ่งทีอุ๊ยแล้วเราก็โดนแทงเฮ้ยซีเวิร์ดมานี่เร็วเอาละครับตอนนี้เรารู้แล้วว่ามีผู้สมรู้ร่วมคิดอีกหนึ่งรายนะฮะซึ่งไม่น่าเชื่อกันไปเลยตอนนี้เราต้องรีบออกไปจากพื้นที่นี้แล้วนะฮะต้องขอโทษจริงๆครับคุณผู้ชมที่ผมทำพลาดนะฮะทำพลาดนะครับออกประตูนี้ผมมีกุญแจน่าได้ใช้แล้วเยี่ยมบินเลยกระโดดลงไปไปครับตอนนี้มุกออกมาแล้วนะฮะเควสสำเร็จไม่น่าเชื่อนะฮะขนาดผมไม่ได้คิวปลอมไฮดิ้งสปอตด้วยนะผมไม่ได้ฆ่าจากจุดที่ผมแบบแอบซ่อนตัวอยู่ด้วยผมยังแบบได้เต็มทุกอย่างเหรอไม่น่าเชื่อนะฮะเอาละไปกันต่อนะฮะเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นบ้าเอ้ยเดคอนนายกำลังอ่านอยู่หรือเปล่าเฮ้ยฉันกำลังแบบเหมือนก็ถูกรบกวนแอสเตอร์โก้อะเขารู้แล้วว่าเราอยู่ที่นี่บ้าเอ้ยนายสร้างสะพานสิเฮ้ยเดี๋ยวก่อนสิใจเย็นเอาละเริ่มได้เลยสะพานเอาละตอนนี้นายต้องหาแบบประตูมิตินะเพื่อที่จะแบบออกไปจากที่นี่เพื่อที่จะเราแบบว่าจะกระโดดไปอยู่ในอีกช่วงยุคหนึ่งอีกช่วงยุคอื่นนะฮะตอนนี้เราอยู่ในช่วงยุคที่แบบว่าเก่ากว่ายุคนั้นๆเนี่ยเราต้องกระโดดไปอีกช่วงยุคนึงเพื่อไม่ให้ไอ้ที่เขาเรียกว่าสวีปเนี่ยตามหาตัวเราเจอฮะเราต้องรีบไปก่อนที่สวีปจะตามหาตัวเราเจอเอาละพอจะเข้าใจนะฮะตอนนี้ผมก็เห็นประตูมิติแล้วล่ะอยู่ตรงนั้นนะฮะเฮ้ยมึงจะไปไหนแล้วโดดไปดินั่นไปที่ประตูมิติก่อนตอนนี้ต้องรีบไปอยู่นานไม่ได้เดี๋ยวสวีปหาตัวเจอเนี่ยมันเด้งดึงดังอยู่เนี่ยต้องกระโดดไปฝั่งนู้นโดดไปนะครับผมจะลีลามากไม่ได้สวีปมันกำลังหาตัวเราอยู่ไม่สวีปนั่นแหละไปเลยเอาละครับตอนนี้ผมพุ่งไปอีกมิติอีกแล้วเนี่ยสาเหตุก็คือว่าเหมือนกับว่าทางแอสเตอร์โก้เนี่ยรู้ว่ามีใครกำลังเจาะเข้ามาที่ระบบเพื่อที่จะเข้ามาดูเมมโมรี่อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยส่งไอ้สวีปมาตรวจสอบเราก็จะวิ่งวิ่งวิ่งเราก็ต้องพยายามหนีไปที่โลกเหมือนกับหนีไปที่ยุคอื่นเนี่ยหนีไปที่เมมโมรีอื่นลำดับอื่นนะฮะเพื่อไม่ให้มันตรวจหาเราเจอประมาณนั้นนะตอนนี้เราก็หนีมาแล้วนะจากตอนที่เราอยู่ในช่วงนั้นน่าจะเป็นช่วงยุค18อะไรสักอย่างเอาล่ะตอนนี้เหมือนกับว่านายอยู่ในที่ที่แบบว่าเราไม่มีข้อมูลเลยลองเดินไปก่อนนะเมื่อกี้ผมอ่านไม่ทันว่ะไอ้พวกนี้มันพูดเร็วมากเลยนี่กูอยู่ที่นายเนี่ยดูเหมือนกับว่ามันจะมีคนนะมันมีคนน้อยนะนายก็ไม่ต้องสนใจอะไรก็ละกันอะไรประมาณนี้มั้งดูเหมือนว่าตอนนี้จะเป็นช่วงยุค18นะฮะ1898เหรอเพราะล่ะบางทีเนี่ยนายต้องหาทางออกนะฉันเนี่ยไม่สามารถนำทางนายได้นายพยายามหาทางไปเหมือนกับทางไปใต้ดินเนี่ยเฮ้ยมีหอคอยปารีสแล้วเหรอโอ้โหนี่มันยุคไหนวะเนี่ย1989มีหอคอยปารีสแล้วนะฮะ
fewer beheadings too of it. มันเหมือนกับมันต้องการให้เรามองไปรอบๆเพื่อหานี่ไงเจอแล้วสับเวเมโทรเอาล่ะนายรีบๆตรงเข้าไปเลยบ้าเอ้ยรู้สึกว่าแอเรียแถวนี้มันแบบมีความผิดปกติอะหรืออะไรสักอย่างผมก็อ่านไม่ค่อยจะเข้าใจนะแต่ว่านี่ไงเจอทางไปละเอาล่ะไปไหนต่โดดไปโดดอ้าจะพะนี่โดดอย่างเดียวเลยใช่ไหมเนี่ยนี่อ๋อเกมฟรีรันนิ่งเฮือเฟรมเรทตกรถไฟผ่านเข้าคัตซีนเนี่ยเดี๋ยวทางไปแล้วรู้สึกว่าเกมนี้ต้องตามแสงนะตามแสงไปนี่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 โดดขึ้นไปโดดขึ้นไปไม่มีอะไรมากเลยนะตอนนี้เหมือนกับว่าเราต้องพยายามจะวิ่งหนีจากเรื่องราวร้ายๆนี่ก่อนเนี่ยไปติดไว้ตรงนี้โดดโดดครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ที่ส่วนไหนไม่รู้อ่ะมันบอกให้เราวิ่งไปเรื่อยๆฮะวิ่งไปเรื่อยๆวิ่งไปเรื่อยๆ อะไรครับอ๋อนี่มึงเพิ่งจะมาสอนกูฟรีรันนิ่งเหรอเนี่ยกูเล่นมาตั้งนานเนี่ยเพิ่งสอนถุยอุ๊ยตกไอ้เหี้ยรถไปไอ้สัตว์วิ่งวิ่งฟรีรันนิ่งด่วนเลยมึงไปเลยท่าไหนก็ได้เอาเลยเต็มที่ตอนนี้ต้องรีบแล้วรีบแล้วรีบแล้วมาแล้วนี่มาแล้วนี่ผมไม่รู้ว่าถ้าเกิดผมหันไปมองข้างหลังเนี่ยผมอาจจะแบบยังมีชีวิตรอดอยู่หรือเปล่าเนี่ยไม่กล้ามองเหมือนกันเอาละครับอุ๊ยนี่ทางออกกระโดดขึ้นไปเลยตัดเชือกวิวโอ้โหนั่นไงคุณเจอแล้วทางออกเยี่ยมไปเลยมันเหมือนกับเป็นแบบวงเวียนของมิติอะไรสักอย่างนึงอ่ะมันเป็นของพลังงานอะไรสักอย่างคุณก็ระวังตัวไว้ล่ะวนเวียนมิติเหรอนี่ตรงมิติอะไรไรแต่ละเฮ้ยเฮี้ยนี่อะไรเนี่ยโอ้ยแอบก่อนเสียเลือดด้วยนะคุณผู้ชมขอบอกไว้เอาล่ะรีบวิ่งไปนะถ้าเกิดมันมีอุ้ยมาอีกแล้วเออแอบไม่ได้แดกข้าหรอกน้องเอาละออกจากโคเวอร์ไปแล้วไปต่อมึงมาเร็วจังวะเฮือไม่ได้อย่าไปโดนเศษอะไรจากมันเลยนะเลือดลดทันทีอย่างเมื่อกี้โดนมีทีนึงเอาละไปต่อเทพีเสรีภาพฮะช่วงยุค19อะไรสักอย่างรู้สึกเหมือนว่าเทพีอันนี้น่าจะกำลังจะถูกส่งไปที่เนี่ยกำลังบอกข้อมูลเนี่ยเนี่ยเหมือนกับว่าเขากำลังจะส่งไปที่United States นะฮะเหมือนกับเป็นประเทศเพื่อไปแสดงอะไรสักอย่างหนึ่งฮะผมก็ไม่เข้าใจนะผมก็ไม่ใช่คนเก่งเรื่องประวัติศาสตร์ไงก็ต้องขอโทษด้วยนะถ้าเกิดจะทำให้คุณผู้ชมเนี่ยผิดหวังผมก็ไม่สามารถแบบบอกอะไรได้หมดแต่นี่คือเทพีเสรีภาพแน่นอนเทพีเสรีภาพเนี่ยถูกสร้างโดยคนชาวฝรั่งเศสนะฮะแต่ว่าเขาก็ยกให้ไปเป็นของประเทศยูเนเต็ดสเตทหรือสหรัฐอเมริกาเนี่ยเนื่องในโอกาสอะไรสักอย่างนึงซึ่งผมก็ไม่เข้าใจนะครับอยากรู้ก็อาจจะเป็นช่องของพี่แบ็กกี้นะพี่แบ็กกี้นี่เขาละเอียดนะไปดูช่องเขาก็ได้นะเขาอาจจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับพวกนี้เหมือนกันแต่ผมแบบไม่สามารถเล่าได้ไงคือกูโง่ครับคือกูโง่นี่ผมพยายามแปลให้ได้เนี่ยแปลเท่าที่แบบให้พอรู้เรื่องกันได้นี่ผมก็แบบสุดๆของผมแล้วเนี่ยถ้าเกิดได้ผมไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนี่คงไม่ไหวโอเคไปต่อกันเลยไม่รู้เจออะไรอีกไม่รู้เนี่ยไอ้นี่กี่นาทีแล้วเนี่ย30นาทียังไงคุณผู้ชมน่าจะ30แล้วนะผมว่ามันรู้สึกว่าเล่นมานานอยู่พอสมควรเลยล่ะเอาเป็นว่าพาร์ทนี้เบรกไว้แค่นี้ก่อนดีไหมฮะเดี๋ยวดูก่อนว่าคัสซีนต่อไปเนี่ยคืออะไรนะอาจจะแปลให้นิดนึงแล้วก็เบรกไปเลยไงเอาล่ะมาดูกันโหลดช้าโหลดช้าประจำอะมึงอะนะดูดิเสียเวลาให้คนคุณผู้ชมมานั่งดูนะเอ้าไม่มีอะไรเลยเอ้ามีเว้ยเหมือนกับว่ามันจะติดต่อเรามานะกลับมาได้
มันบอกว่าไม่ใช่ทุกๆคนนะที่ไปแล้วจะกลับมาได้เนี่ยมันบอกว่าบางครั้งเนี่ยก็กลับมาไม่ได้เหมือนกันติดอยู่ที่นั่นความจริงแล้วเนี่ยเราก็มีคนที่เคยถูกส่งไปที่เซิร์ฟเวอร์หนึ่งแต่เขาไม่สามารถกลับมาได้และคุณเนี่ยเป็นคนที่สามารถรีเทิร์นกลับมาได้เอาล่ะคุณเนี่ยสามารถไปช่วยเขาได้นะโดยการเปิดประตูมิติไปช่วยเขาพาเขากลับมาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งกูไม่ทำครับกูเล่นเนื้อเรื่องนะฮะถ้าเกิดผมจะทำนี่คือว่าผมไม่แคร์ให้ทุกคนดูแน่นอนนะผมเล่นของผมคนเดียวนะฮะเพราะว่านี่เอาเนื้อเรื่องอย่างเดียวเลยเน้นๆเอาแล้วตอนนี้แมปน่าจะเปิดแบบน่าจะโชว์แบบข้อมูลทุกอย่างแล้วนะฮะลองเปิดแมปดูหน่อยสงสัยผมต้องไปเปิดหอคอยอ่ะมีหอคอยใกล้ๆตรงนี้ขึ้นไปเปิดหน่อยแล้วกันแต่ก่อนจะขึ้นไปเปิดนะฮะเดี๋ยวก่อนขออัพสกิลก่อนคาแรคเตอร์คัสตอมไหมเรามาดูกันที่สกิลแน่นอนสำคัญที่สุดเลยสเตลเนี่ยผมต้องการมานานแล้วสเตลคู่เนี่ยใช้4แต้ม4แต้มก็อาวิซี่แล้วก็สกิลเข้าไปนั่งเหรอไม่ต้องการเนี่ยครับสกิลงัดแงนี่ก็น่านะแต่เดี๋ยวดูอันอื่นก่อนยิงปืนอันนี้ก็โปรยตังค์นะโปรยเงินโปรยทองเข้าไปยังไม่เวิร์กนะฮะทางด้านนี้ก็คือสกิลต่อสายต่อสู้ซึ่งไม่รู้ว่าจะอัพไปทำไมเหมือนกันอันนี้คือเลือดเพิ่มขึ้นนะฮะก็โอเคนะเลือดเพิ่มขึ้นอันนี้คือใช้ยาแล้วแบบเหมือนยาแรงขึ้นอย่างเงี้ยใช้เสร็จแล้วปรี๊ดเลยหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่มันเป็นสกิลแบบยังไงฮะสกิลแบบเหมือนกับเป็นสกิล recovery ฮิลให้เพื่อนเนี่ยกด R เพื่อฮิลมีการฮิลด้วยโอ้มันไม่ธรรมดาจริงๆแต่ไม่เอานะฮะผมจะอัพนี่เลยสกิลปลดล็อกเอาล่ะผมใช้สกิลจนหมดเกลี้ยงแล้วนะฮะผมจะพยายามไปเก็บเวลเก็บเควสนู่นนี่นะฮะเพื่อให้ได้สแตมสกิลพอยต์มาแล้วก็มาอัพแล้วมาดูทางด้านequipment เนี่ยผมจะไม่ใช้อาวุธหนักหรือใดๆทั้งสิ้นนะผมจะใช้ดาบอย่างเดียวเลยเนี่ยนะถ้าเกิดได้ดาบนี้นะ 125,000 เลยฮะไม่ต้องห่วงอะผมชีทเอนจินทีเดียวนี่ก็มาแล้วนะซึ่งมันไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยเดี๋ยวค่อยนะเดี๋ยวค่อยเจอกันนะดาบเล่มนั้นนะแต่ตอนนี้ก็แค่เข้ามาดูเล่นเฉยๆนะไม่มีอะไรนะฮะไปเปิดแมปนะเพื่อเป็นการแบบปิดฉากนี้อยู่ด้านบนจะด้วยสิอยู่ซะสูงเลยตอนนี้เขตด้านในนี้ไม่ใช่เขตห่วงห้ามมีต่อไปแล้วนะผมสามารถเข้ามาปีนเล่นเพ่นพ่านได้เอาล่ะปีนขึ้นไปเลยที่นี่คือหออะไรผมก็ไม่รู้นะผมก็ไม่ใช่คนที่เชี่ยวชาญไปซะทุกเรื่องเอาล่ะนะฮะปีนไปขึ้นไปเร็วเอาปีนไม่ได้มึงเกิดอาการโง่ดักดานเอาปีนไม่ได้เดี๋ยวนะมีตรงไหนปีนได้บ้างเนี่ยนี่ลูกปั้นไอ้จะบอกลูกปั้นมันก็ปีนไม่ได้ปีนได้ดิมันมีที่ปีนเนี่ยเหยียบๆขึ้นไปเถอะนะครับไม่ใช่ลูกปั้นประจำศาสนาเราซะหน่อยปีนไปเถอะต้องเกรงใจขึ้นทางไหนกันเนี่ยนี่จะทางขึ้นแล้วขึ้นยังไงที่นี่คือโบสถ์ใช่ไหมมันมีเสียงระฆังด้วยใครทักมาไม่ตอบเนี่ยจะว่ายิงก็ได้นะซึ่งอยากว่ามันไม่ขึ้นน่ะถ้ามันขึ้นเดี๋ยวจะตอบให้ไงเดี๋ยวนะผมต้องกระโดดอีกฝั่งหนึ่งไหมเนี่ยกระโดดเกาะหัวเรียบร้อยนะต้องมาฝั่งนี้แน่นอนนี่มีทางขึ้นแล้วอ๋อเหมือนกับฝั่งนี้ช่องลมมันเปิดอยู่อะเราสามารถปีนได้อันอื่นช่องลมไม่เปิดไงยิงนี่แหละกูมันลากหญ้าไม่เปิดให้กูอะเอาสักหน่อยนะมุกลากยากไม่ได้ใช้มานานแต่ตอนนี้ผมขึ้นมาถึงด้านบนแล้วนะต่อไปก็จะเป็นการกระโดดไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วทำไมกูเปิดแมปฝั่งนี้ไม่ได้หรือไงวะฮะใครเป็นคนออกแบบมาเนี่ยมันก็วิวเดียวกันน่ะหรือว่าฝั่งนี้เห็นมากกว่าฮะเอาละครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้นะก็ขอลากันไปด้วยวิวนี้นะฮะเอาเป็นว่าสำหรับพาร์ทนี้เนี่ยก็ขอลาไปก่อนสำหรับค่ำคืนนี้เลยแล้วกันบ๊ายบายฮะเจอกันใหม่พาร์ทหน้าสำหรับคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ